ไปทางนี้ก็ได้นี่ช้างมันกินหนูของของพี่มานี่ช้างไม่มีช้างพี่มาอยู่บ้านจินดากระดิกมันเข้ามาหันหน้ามางามๆเลยลูกกี้ท้ายลูกให้น้องกระยานแล้วเด้อวันนี้อีพ่อยมันพ่อยบ่อยู่ซื่อๆขอประทานอภัยนะในคำไม่สุภาพนะคะน้องก็เริ่มกลัวแล้วนะคะคุณแม่ขาเพราะว่าแม่พลอยลุกดิ๊ก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 ไม่นิ่งนะคะภาพมันก็ชิมืดๆนะฮะลงลงไหนน้องสีลงนะกินตรงนี้ได้ไหมกินได้อยู่ของพี่มากินโหลดมันเป็นยังดอกกีฬาส่วนผู้ใดกันยาเด้อกินแล้วพออยู่ดีลูกไปให้กินตรงนั้นแหละลูกในรอบกี่ปีคะขึ้นช้างล้านปีในรอบล้านปี ตั้ง4ปีใช่ไหมลูก4ปีเกือบ5ปีแล้วเนาะที่ไม่ได้ขี่นะคะตั้งแต่พลอยท้องนะคะตั้งแต่พลอยท้องภูเบศนะคะตอนนี้ภูเบศไปอยู่กับบีนะคะก็เป็นการรีไซเคิลใหม่ใช่ไหมคะรีไซเคิลขี่ไม่ทั่วหรอกไม่ได้ขี่นานแล้วมันแบบไม่ได้โอ้ไม่ได้ขี่นานแล้วก็เลยเสียวๆลืมการบังคับช้างด้วยต้องให้พ่อฝึกใหม่หมดเลยแต่ต้องฝึกใหม่นะคะต้องฝึกใหม่หมดเลยนะคะป้อเคาะใหม่นะคะเคาะใหม่หมดเลยใช่ไหมเคาะใหม่หมดเลยนะคะก็ปกติก็จะขี่ปลาแก้วด้วยเมื่อก่อนก็ไปแห่งานกับคุณพ่ออยู่นะคะไปขี่ปลาแก้วแห่งานกับพ่อไปลุงทองคำบ้างนะคะมาตอนหลังลุงทำให้ตกใจก็หยุดขึ้นไปพักนึงนะคะตอนนี้ก็4ปีกับ5ปีแล้วนะคะกลับมาขี่ใหม่เอามือจับไว้ดีๆลูกอย่าไม่พลอยเขาใส่หัวแล้วมันจะหล่นเขาติดสายหัวเขาติดโยกอ่ะแม่พลอยชอบเต้นอยู่เฉยๆยังโยกหัวเออแม่พลอยอยู่เฉยไม่เป็นนะคะแม่พลอยสายโยกนะคะแม่ถ่ายไว้อยู่แต่มันเหมือนมันมืดอะลูกกล้องแม่ไม่สวยเหมือนกล้องหนูอะกล้องหนูมันสวยสวยมากจริงๆว่าจะขี่รอบหมู่บ้านใช่ไหมคะช้างเยอะมากช้างเยอะน้องไม่กล้าไปนะน้องบังคับช้างยังไม่แข็งนะคะน้องก็เลยขอกินยืนกินหญ้าสวยๆอยู่ตรงนี้ก่อนดีกว่าขยับไปทีละนิดเนาะพรุ่งนี้ก็ไปโรงเรียนที่แรกว่าจะให้พี่เต้ยหัดให้พี่เต้ยไปอยู่กับเบสแล้วนะคะพี่วิทย์หนีไปไหนคะพี่วิทย์หนีไปไหนคะหนีไปโกนแล้วไปกับพี่กีน้องพี่วิทย์หนีไปกับน้องกีนะคะเรียบร้อย ไม่รู้พากันไปทางไหนนะคะเพราะว่าพี่ปอตามไม่ทันและอย่างหนึ่งพี่ปอก็กลัวด้วยย่าใครก็ขอประทานโทษนะคะย่าใครขอประทานโทษนะคะย่าพี่มาค่ะ ย่าพ่อไข่เค็มค่ะถอยค่ะถอยยังไงคะถอยบังคับถอยยังไงคะแล้วอย่างหนึ่งนะเสียงมอเตอร์ไซค์อ่ะหนูกลัวแบบว่าเขาจะตกใจแล้วเขาจะพาน้องวิ่งนะถ้าขี่ใช่ขี่กันปกติก็ขี่ได้อยู่นะแล้วทำไมพอมาถึงแบบในชุมชนช้างก็ต้องบิดเออไม่เข้าใจเหมือนกันพอเห็นบ้านคนต้องบิดพอเห็นช้างต้องบิดไม่เข้าใจแบบเพื่ออะไรคะกินดีๆค่ะคนสวยว่าขี่มาดีๆขี่ปกติก็ขี่ได้นะเออคันอื่นเขาก็ขี่มาเฉยๆนะแต่ถ้าเป็นพวกเด็กแว้นมานี่แบบว่าโอ้ถอยแล้ว
ถอยแล้วลูกถอยเร็วถอยเร็วเดี๋ยวน้องกลัวค่ะมามาถอยมาเร็วอีกจังน้อย น้องปอบอกอีกจักน้อย มันคืออย่างลูกอีกจังน้อยอีกนิดนึงโอ้นางอาบน้ำแล้วนางมาขี่ช้างนางก็ได้ไปอาบน้ำใหม่เพราะแม่พลอยไม่ได้อาบน้ำน้ำไม่ไหลนะคะจริงว่าเวลาน้ำไม่ไหลอ่ะช้างก็จะอดน้ำพี่พลอยหนูก็คอยมาสิลูกข้างล่างเยอะแยะอยากกินหญ้าหวานอยากกินหญ้าหวานหวานน้องบอกว่าพี่พลอยอยากกินหญ้าหวานหวานเดี๋ยวจะมาดูว่าน้องจะเอาช้างกลับบ้านได้ไหมคะแม่เดี๋ยวไปต่ออีกคลิปหนึ่งนะคะแม่ๆค่ะเป็นกำลังใจให้พี่ปอด้วยนะคะนะคะก็ต้องเคาะใหม่หมดนะคะพี่ปอ4ปีนะคะ4ปีเกือบ5ปีนะคะกับการขี่ช้างของน้องเมื่อก่อนขี่ได้เฟี้ยวมาก